นางใบค่ะสลับบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เป็นที่จับตาดูหลังจากที่สภาธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมนางใบใช่ค่ะแล็รวมถึงการท่องเที่ยวพูดถึงว่าถ้าคุณพิธาเป็นนายกนะเหมาะเลยโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่องเที่ยวยุทธศักดิ์สุปศรน,นี่บอกเลยนะบอกเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเราก็ต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่จากต่างชาติจีนเกาหลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่กำลังมาเลยค่ะท่านผู้ชมก็เพราาคุณพิธาเมาื่อวานนี้ไม่ได้พูดอะไรนอกจากการโพสต์ไอจีโพสต์ไอจี เป็นภาพทําลองนี้ไล่ภาพดูแล้วก็ไล่เรียงเลยนะตลอดการหาเสียงได้ลงพื้นที่ตอนเป็นสชผมเห็นที่ทเทียเ่ยวในีระเป็นทศไทยเยอะมากและมีสถานที่น่าสนใจมากกว่าที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆซะอีกผมอยากเห็นการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวจากโควิดคนมาเยอะขึ้นกว่าเดิมอยู่นานกว่าเดิมกระใจไม่กระจุกแค่หัวเมืองไม่ทําลายสียงแวดล้อมน,นี่ เข้ากับความขวัญทททพอดีเลยเที่ยวเมืองรองอขนาดเดียวกันส่วนตัวที่ปวดของผมอยากพาไปเที่ยวถ้าเข้ามาคือ THAI ก็คืออ่านว่าไทยนะคะทีแรกก็คือ Tranquil Tourism มันแปลว่าการท่องเที่ยวแบบ Slow Life เงียบสงบอะค่ะก็แนะนำที่แม่น้ำตาปีนครศรีธรรมราชชอบมากนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ค่อยไป H อ เคือ h o m e s t a ์ทัวริซึค่ะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสเตย์แบบญี่ปุ่นหรือจะเป็นแบบอิตาลีอย่างที่สุโขทยัยแต่ตามกฎหมายเนี่ยถ้าไปดูพรบคือคือคุณพิธาบอกว่าต้องเร่งผลักดันพรบ h o m e เตย์ ay, ค่ะแล้วก็ส่งเสริมค่ะเอ <A. S 1> คือ Adventure Tourism ที่ปีนเขาดีๆมีมากกว่ากระบี่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นลำปางกาญจนบุรีลบบุรีไอล่ะไอย่อมาจาก อิน i ิจเนียสทัวริซชอบที่สุดเลยเหรอเป็นการท่องเที่ยวของพี่น้องชาติพันธุ์ค่ะซึ่งมี3 C สนะคะคุณพิธาบอก culture cuisine แล้วก็ craft ค่ะพี่พิมพ์ชอบมากเลยน่าหลงไหลน,นะคือลีซูรัชเชียงใหม่มค่ะเมื่อสุราก้าหน้าผ่านจะได้กินเหล้าจากข้าวหรือข้าวโพดแบบพี่น้องปากากยอแบบพี่น้องมงทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางใหม่ๆเซกเมนต์ใหม่ๆเ,เยอะแต่เดินทางลำบากแรงงานไม่พอ อุปสรรคทัวร์ไกด์ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ต้องแก้ไปด้วยค่ะนี่คือถ้าจะเปิดเมืองรองมันก็ต้องดูเรื่องสารดูการสารุรารูโภคพื้นฐานรวมถึงความปลอดภัยนักท่องเทีย่ยวนางไรค่ะไม่ใช่จะกระจุกเฉพาะเมืองใหญ่ใช่ไหมนี่ก็กลายเป็นประเด็นเหมือนตอบรับแล้วนะตอบแล้วเหรอยังไงปัญหาคือต้องเป็นนายกก่อนองไถึงจะได้เป็นอม